รู้จักเอิญเอิญหลังถูกจับตาหน้าคุ้นคุ้นเจ้าขุนเปิดตัวสาวข้างกายพ่อเจยังเอ๊ะสวยตะโกนหลังเซอร์ไพรส์พ่อเจยังมาคอมเมนต์ลั่นรู้จักเอิญเอิญหลังถูกจับตาหน้าคุ้นคุ้นเจ้าขุนเปิดตัวสาวข้างกายถูกจับตาเป็นสาวข้างกายเจ้าขุนจักรพรรดิหลังจากฝ่ายชายโพสต์ล่าสุดโมเมนต์สาวร่วมเฟรมเหมือนเปิดตัวแต่ไม่ยอมให้เห็นหน้าชัดๆแต่มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์จำได้หน้าคุ้นๆพร้อมทั้งแท็กไอจีถึงสาวเอิญเอิญฟาติมาหรือเอิญเอิญเดอะสตาร์ไอดอลอ่านข่าวเจ้าขุนเปิดตัวแฟนชาวเน็ตลั่นหน้าคุ้นๆแถมติดแท็กพ่อเจยังมาเม้นแซวลูกชายโดยเอิญเอิญฟาติมาเดชวลีกุลหรือเอิญเอิญเดอะสตาร์ไอดอลศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลสาวน้อยเสียงใสน่ารักมีความสามารถทั้งการร้องเต้นเล่นดนตรีและการแสดงพัฒนาตัวเองมาตั้งแต่เด็กจนมีทักษะทางด้านการร้องเต้นเล่นดนตรีหลากหลายได้โชว์ความสามารถขณะเข้าร่วมแข่งขันในรายการเดอะสตาร์ไอดอลกระทั่งเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆแม้ไม่สามารถคว้าแชมป์แต่ทำให้ได้เห็นผลงานต่อเนื่องผลงานซิงเกิลแรกในชีวิตเพลงวันนี้ใส่สีอะไรในระหว่างนั้นยังมีผลงานการแสดงออกมาให้แฟนๆได้ติดตามความน่ารักสดใสเรื่อง My Sassy Princess เจ้าหญิง2022ตอน Cinderella ซีรีส์เรื่อง Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันผลงานการแสดง My Sassy Princess เจ้าหญิง2022ตอน Cinderella Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันผลงานเพลงวันนี้ใส่สีอะไรโอโออินสตาแกรมเอิญมูยินบัวผันทางโสโดนโยงนักร้องบอรับเป็นตัวเองไม่ถือมองแทรกคิวฝากศิลปินอย่าแขวะใครจะโกรธจะเกลียดแม่ยังไงวงการแคบก็ต้องร่วมงานกันบัวผันทางโสโดนโยงนักร้องบอรับเป็นตัวเองไม่ถือสาใครมองแทรกคิวขึ้นเวทีฝากศิลปินยุคนี้ตั้งใจทำงานอย่าแขวะใครจากกรณีดราม่าวงการนักร้องลูกทุ่งประเด็นแทรกคิวขึ้นเล่นคอนเสิร์ตกระแสร้อนแรงหลังตั๊กแตนชนลดาออกมาโพสต์ถึงเอ็มวิทวัฒน์และจ๊ะนงพนีและสองเพื่อนซีไลฟ์ชี้แจงโต้กลับสุดท้ายตั๊กแตนออกมาขอโทษเอ็มเพราะเข้าใจผิดไปว่าเอ็มมาด่าตัวเองนั้นขณะที่เพจเจ๊มอย108ออกมาโพสต์ขณะนั้นว่าสรุปเขาด่านักร้องหมอลำบอกูสืบมาแล้วโจบกล่าสุดบัวผันทางโสนักร้องหมอลำชื่อดังออกมาเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีว่าก็จริงที่ไปเจอน้องเขาที่นอร์เวย์ปกติแม่ก็รักษาเวลาของแม่จะถึงเวลาแม่แล้วก็ให้น้องเขาอีกเพลงก็ไม่คิดว่าเขาจะอะไรเราเป็นผู้ใหญ่ทำงานมากี่ปีแล้วทุกคนจะรู้บัวผันเป็นคนรักษาเวลาและมาตรฐานตัวเองถึงได้อยู่ถึงทุกวันนี้ก่อนขึ้นเวทีก็กินข้าวด้วยกันปกติยังคุยยังหัวเราะยังดีกันไม่ได้อะไรเลยตอนน้องเขาลงแฟนคลับยืนรอแม่อยู่แม่ก็น่าจะยืนถ่ายรูปกับแฟนคลับหรือเปล่าคนเยอะเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นมีอีกงานหนึ่งแต่แม่ไม่ได้เจอกับน้องวันนั้นแม่ขอขึ้นก่อนเพราะต้องบินเที่ยวบินเช้าไปอีกงานเห็นเขาบอกเป็นนักร้องบอก็เป็นแม่นะเพราะแม่ก็เจอกับน้องเขาแต่ไม่คิดอะไรเพราะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรื่องธรรมดาเจอมาเยอะแล้วไม่คิดว่าอะไรแต่ก็ช่างน้องเขาเราไม่ถือสาเราทำงานตามหน้าที่เราไม่ถือน้องเขาอาจจะไม่พอใจก็เรื่องของน้องเป็นสิทธิ์ที่เขาจะคิดจะไม่พอใจเราเป็นผู้ใหญ่เราเฉยดีกว่าไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายไม่ได้เสียหายอะไรมันเสียเวลาทำมาหากินเราไม่ได้มีปัญหากับเขาเราบอกว่ามันเป็นเวลาของเราเราต้องขึ้นแล้วเราบอกเจ้าภาพเจ้าภาพก็ไปบอกเขาลงมาเราต้องขึ้นตามเวลาทำการแสดงต่อเราไม่ได้คิดอะไรจนมาถึงประเทศไทยจนมาถึงตอนนี้แม่ก็ยังไม่คิดอะไรเราอยู่ในมุมของเรา
ไม่สร้างศัตรูกับใครไม่แขวะกับใครเรายิ่งไปต่อปากตามความยิ่งยืดยาวต่างคนต่างทำงานดีกว่าในวงการนี้ก็มีการอิจฉากันแต่เราอย่าไปใส่ใจเลยวงการนี้มันแคบสักวันเราก็ต้องได้ร่วมงานกันอย่าถือสากันเรื่องนิดเดียวโดนแทรกคิวขึ้นก่อนขึ้นหลังเจอเยอะไหมเจอเยอะมากลากเสียงยาวแม่ไม่เคยเก็บมาเป็นปัญหาใครจะขึ้นก่อนหลังขอแก้ปัญหาตรงนั้นให้เสร็จในคืนนั้นให้จบฝากถึงศิลปินทุกคนเล็กๆน้อยๆก็ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่เคยมีใครสร้างปัญหาให้แม่ไม่เคยมีปัญหากับเจ้าภาพไม่เคยมีปัญหากับคนร่วมงานแล้วแต่เขาจะคิดยังไงช่างเขาทางแม่ไม่มีปัญหาจะโกรธจะเกลียดแม่ยังไงก็ตามแต่แม่คนนี้จะคอยเป็นแม่หมอลำซิ่งไม่เบียดเบียนใครเราหากินโลกมันกลมรักกันไว้ดีกว่าคลิปทีภูมิธนะกลับคำไม่ขอไลฟ์ชี้แจงหลังโดนแฉแอบอ้างหลองลวงเงินขอความเป็นธรรมชี้เหรียญมีสองด้านทีภูมิธนะกลับคำไม่ขอไลฟ์ชี้แจงหลังโดนแฉแอบอ้างหลองลวงเงินขอความเป็นธรรมชี้เหรียญมีสองด้านลั่นไปเจอกันในศาลจากกรณีที่ดาราสาวเอมมี่แม็กซิมแท็กทีมผู้เขียนบทผู้กำกับและเหยื่อผู้เสียหายหนึ่งคนเข้าร้องสื่อหลังถูกอดีตนักแสดงหนุ่มทีภูมิธนวัฒน์หลอกลวงแอบอ้างซึ่งทั้งหมดต่างเป็นผู้เสียหายที่ต้องการให้ทีออกมารับผิดชอบตามที่ได้เสนอข่าวไปนั้นผู้เสียหายเรียกร้องทีภูมิธนวัฒน์ออกมารับผิดชอบเอมมี่โดนด้วยแฉวีรกรรมหลอกลวงหลังจากที่ทีได้รับรู้แล้วทาง Facebook Page ของ NAVA Channel ที่ดำเนินงานโดยทีได้โพสต์ว่าจะออกมาไลฟ์แถลงชี้แจงอีกมุมโดยเผยว่าเหรียญมีสองด้านแต่ต่อมาเจ้าตัวจะเปลี่ยนใจไม่ไลฟ์แล้วบอกว่าไปเจอกันในศาลทีเดียวโดยระบุว่าความจริงทุกสิ่งขอพูดในชั้นศาลนะทุกท่านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมส่วนการไลฟ์สดในวันนี้ของดอเพื่อไม่ให้กระทบและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากที่สุดพร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ใจในชั้นศาลและกระบวนการยุติธรรมวอนสื่อและสังคมอย่าเพิ่งด่วนตัดสินและชี้นำข่าวไปในเชิงลบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอความเป็นธรรมในการนำเสนอข่าวด้วยเพราะผิดถูกขอให้ศาลท่านเป็นผู้พิพากษาและจะแถลงข่าวให้ทราบโดยทั่วกันขอบพระคุณทุกท่านย้ำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหรียญมีสองด้านเสมอและใน Facebook ของทีก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่าขอความเป็นธรรมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับ